การทำธุรกิจอะยิ่งเป็น F&B อะทำคนเดียวอะมันยากมากแล้วโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้จริงคือต้องมีประสบการณ์มากพอแล้วมันก็สอนเราเลยว่าเฮ้ยถ้าประสบการณ์ไม่ถึงแล้วถ้าไม่รู้จริงอะบางทีก็ใหญ่แหลมใช่มั้ยเลยว่ะเราพลาดมากเหมือนกันในครั้งนี้คือครั้งที่แล้วอะมันเป็นลองวีคเอนด์เว้ยแล้วครั้งเนี้ยเราจัดในวีคเดย์ที่มันไม่ใช่ลองวีคเอนด์มันไม่ใช่วันหยุดโต๊ะออกไปแค่ประมาณ3โต๊ะ4โต๊ะพวกพี่และทีมงานทุกคนอะเฮ้ยยังไงวะเนี่ยคิดว่ามันรู้สึกยังไงวะคือถ้าทฤษฎีของเรามันใช่อ่ะมันจะส่งผลดีต่อซีนีม่ามากต่อภาพต่อโปรฟิตแล้วต่อสิ่งที่จะตามมาแล้วสุดท้ายพี่โต้งก็ไม่ทำให้เราผิดหวัง